พ.ป.ช.รอยันไม่เกี่ยวยืมมือธีรยุทธยื่นศาลรัฐธรรมนูญสั่งทักษิณพ.ท.ยุติล้มล้างการปกครองการเมืองวันที่10ตุลาคม2567 9:39 น.ไพบูลย์เฉลยแล้วธีรยุทธงัดเอกสารกว่า 5,000 แผ่นยื่นศาลรัฐธรรมนูญสั่งทักษิณเพื่อไทยเลิกใช้สิทธิเสรีภาพนำไปสู่ล้มล้างการปกครองยันพ.ป.ช.ร.ไม่เกี่ยวเชื่อมือเคยร้องยุบก้าวไกลมาก่อนเมื่อเวลา 7:00 น.วันที่10ตุลาคม2567นายไพบูลย์ นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.ได้ส่งข้อความถึงสื่อมวลชนเผยว่าในเวลา 10:30 น.วันนี้นายธีรยุทธ สุวรรณเกศรในฐานะประชาชนจะไปยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้นายทักษิณชินวัตรผู้ถูกร้องที่1และพรรคเพื่อไทยผู้ถูกร้องที่2เลิกการกระทำที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพอันนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49โดยผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยคำร้อง65หน้าและเอกสารประกอบอีกจำนวน443แผ่นรวมคำร้องและเอกสารประกอบชุดละ508แผ่นจำนวน10ชุดรวมเอกสาร 5,080 แผ่นจากนั้นนายธีรยุทธ์จะแถลงข่าวสรุปสาระสำคัญของคำร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนายไพบูลย์ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวของนายธีรยุทธ์ในฐานะประชาชนที่เห็นถึงความไม่เหมาะสมไม่เกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐส่วนรายละเอียดยื่นคำร้องจะเกี่ยวกับเรื่องใดขอให้สอบถามจากเจ้าตัวเองยืนยันว่าพรรคไม่ได้มอบหมายนายธีรยุทธ์แต่พอทราบว่าเขาจะทำเรื่องนี้จึงเปิดประเด็นเพื่อให้สื่อได้ติดตามส่วนตัวคิดว่ามูลเหตุที่ร้องคงไม่เกี่ยวกับเรื่องคลิปใดๆตามที่มีกระแสข่าวผู้สื่อข่าวถามว่านายไพบูลย์เปิดประเด็นเรื่องนี้ต่อมามีคนไปยื่นจนทำให้สังคมเชื่อได้ยากกว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันนายไพบูลย์กล่าวว่าผมย้ำว่าไม่เกี่ยวกับพรรคผมอาจจะรู้จักนายธีรยุทธ์ในฐานะทนายความอิสระที่มีการพูดคุยเรื่องกฎหมายในเรื่องส่วนตัวกันเท่านั้นเมื่อถามว่ามั่นใจว่าหลักฐานที่นำไปยื่นสามารถเอาผิดได้หรือไม่นายไพบูลย์กล่าวว่าเขาคงมีข้อมูลเพียงพอและหากจำได้นายธีรยุทธ์เคยยื่นเรื่องยุบพรรคก้าวไกลมาแล้วบอยปกรณ์เปิดใจแล้วไม่ได้เป็นบอสดิไอคอนเป็นแค่พรีเซนเตอร์ไม่เคยได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายบันเทิงวันที่10ตุลาคม2567 13:09 น.บอยปกรณ์เปิดใจแล้วไม่ได้เป็นบอสดิไอคอนเป็นแค่พรีเซนเตอร์ไม่เคยได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายหากเจ้าหน้าที่อยากเรียกไปให้ข้อมูลก็ยินดีหลังจากกลายเป็นประเด็นขึ้นมาสำหรับบริษัทดังดิไอคอนที่ประกอบธุรกิจอาหารเสริมและขายของออนไลน์โดยพบมีดาราและคนดังมีชื่อเป็นผู้บริหารและร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ของบริษัทแห่งนี้ด้วยแต่ต่อมามีผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับตำรวจหลังต้องสูญเงินจากการร่วมลงทุนทำธุรกิจกับบริษัทนี้ทำให้สังคมถามหาความรับชอบจากผู้บริหารรวมถึงกลุ่มดาราที่มีชื่อเป็นผู้บริหารและร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ของบริษัทแห่งนี้ด้วยล่าสุดพระเอกหนุ่มบอยปกรณ์ชัดบริรักษ์ซึ่งปรากฏภาพเป็นพรีเซนเตอร์ของ The Icon Group
เปิดเผยกับทีมข่าวบันเทิงช่อง3ผ่านทางโทรศัพท์โดยบอยปกรณ์ยืนยันว่าเป็นแค่พรีเซนเตอร์สินค้าเท่านั้นไม่ได้มีตำแหน่งบริหารใดๆในดิไอคอนกรุ๊ปและไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นบอสด้วยบอยปกรณ์ยืนยันว่าไม่เคยได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายมีเอกสารสัญญาที่ระบุอย่างชัดเจนหากเจ้าหน้าที่อยากเรียกไปให้ข้อมูลก็ยินดีให้ความร่วมมืออ่านข่าวที่เกี่ยวข้องเดือดแต่เช้าหนุ่มกันชัยลั่นบอสมึงเอ็กยังไม่กลัวหลังโดนขู่พูดมั่วระวังโดนฟ้องกลับหนุ่มกันชัยโดนขู่กลางรายการระวังดับพิธีกรดังร้องฮั่นแน่เผยเคยเชิญระดับบอสหนุ่มกันชัยแจ้งปมรวบรวมข้อมูลบริษัทเครือข่ายดังฝากถึงคนในวงการถ้ารู้ไม่ถูกควรหยุดส่องรายได้ดิไอคอนอาณาจักรบอสพอลย้อนดู5ปีมีรายได้หลายพันล้านผู้เสียหายแห่แจ้งจับดิไอคอนแฉพฤติกรรมชวนลงทุนเปิดใจไม่เหลือแม้แต่เงินจะกินข้าวทนายเดชาฝากถึงแซมยุรนันท์คดีนี้มีดาราถูกดำเนินคดีแน่แฉพฤติกรรมดารา3กลุ่มเปิดเซฟกิตติศักดิ์อดีตสว.ตัวตึงทรัพย์สินรวม 3.5 ล้านมีรถเบนซ์ด้วยการเมืองวันที่10ตุลาคม2567 10:12 น.เปิดเซฟกิตติศักดิ์อดีตสว.ตัวตึงทรัพย์สินรวม 3.5 ล้านมีรถเบนซ์โรงสีข้าวเงินฝาก3บัญชีเป็นหนี้บริษัทเงินติดล้อ 200,000 วันที่10ตุลาคม2567สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกวุฒิสภาสว.จำนวน91รายประกอบด้วยกรณีเข้ารับตำแหน่งจำนวน25รายและกรณีพ้นจากตำแหน่งจำนวน66รายโดยมีรายชื่อที่น่าสนใจคือนายกิตติศักดิ์รัตนวราหะอดีตสว.กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่23กรกฎาคม2567สถานภาพสมรสแจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 3,523,844 บาทมีหนี้สินทั้งหมด 200,000 บาทกับบริษัทเงินติดล้อโดยเป็นทรัพย์สินของนายกิตติศักดิ์ 1,966,000 บาทของคู่สมรส 1,557,843 บาททรัพย์สินของนายกิตติศักดิ์แบ่งเป็นเงินฝาก3บัญชีในธนาคารรวม 121,001 บาทยานพาหนะรถยนต์โตโยต้า2คันรถเบนซ์1คันรถจักรยานยนต์2คันมูลค่ารวม 1,745,000 บาททรัพย์สินอื่นโรงสีข้าวชุมชนมูลค่า 100,000 บาท